ออกมาบ่อยเคยตัวดูสิชอบอยากออกมาข้างนอกอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงโบใหญ่และสีชมพูของเราเราจะไปเดินแบบเช็คอินทั่วราชอาณาจักรใช่เพื่อทุกคนได้ตราตรึงกับชุดของเราทุกคนจะต้องเห็นชุดของเราและโบของเราและถุงมือของเราวันนี้เรามาทำอะไรกันบ้างคะสาวๆวันนี้เราจะมาเช็คอินอัปเดตงานชาติไข่มุกค่ะว่าเอ้ยตอนนี้เขากำลังเทรนด์กำลังฮิตอะไรมาล้านนาอะไรแบบนี้มีชานมไข่มุกที่แบบเพื่อสุขภาพบ้างไหมอะคะสีมีแน่นอนค่ะสีโอ้เลิศเราไปร้านแรกกันเลยร้านแรกมาไม่เสียเวลาหิวน้ำแล้วคอแห้งปะร้านนี้เขานำเสนอสมอชอบกินร้านนี้เหรอใช่เพราะว่าร้านนี้คือทุกอย่างนะทุกอินกรีเดียนของเขาอะทำมาจากธรรมชาติและมีสัมพันธ์ในประเทศด้วย Made in Thailand Made in Thailand แต่ดูดีนะเหมือนแบบเป็นของนำเข้ามาไปดูกันดีไหมงั้นแซมมี่แนะนำดีกว่าว่าเราควรทานอะไรกันบ้างก็ได้ค่ะคือส่วนตัวชอบตัวซิกเนเจอร์ก็จะเป็นคลาสสิกมิลชาไรซ์เบอร์รี่โบบะ1ใช่แล้วเนี่ยคือจะบอกว่าที่เนี่ยเขาบอกแคลอรี่ต่อแก้วด้วยนะหรอเช่นแก้วนี้157แคลอรี่อ่ะงั้นบัดเอาวันนี้ดีกว่าค่ะมิกฟรุตชา77แคลน่ารักเออถ้างั้นเอาดาร์กช็อกโกแลตไรซ์เบอร์รี่โบบะอ๋อมีเมนูใหม่ด้วยชื่อว่าอะไรคะคาโมไมล์ชาอุ้ยน่าลองค่ะนี่เป็นเมนูใหม่ค่ะคุณผู้ชมคาโมไมล์ชาอโลเวล่าด้วยต่อด้วย1ค่ะเมนูใหม่ๆเนี่ยเราต้องรีบมาเช็คอินก่อนใครจริงเราต้องรีบทำคอนเทนต์ก่อนอันนี้ของเขาอันนี้เป็นเมนฟู้ดอุ้ยแหกจะพึ่งค่ะอันนี้เป็นใหม่คาโมไมล์อะโลเวล่าอันนี้น่าจะเป็นของยูอุ้ยอันนี้ไอศครีมปั่นน่าจะดีอ่ะเริ่มอ่ะให้เซียนเขาชิมก่อนเป็นเซียนแล้วก็อธิบายด้วยเหมือนโซดาคือเคยกินชาไข่มุกแล้วแบบเรารู้สึกสบายใจว่าเราจะไม่อ้วนนะถ้าอยากรู้สึกแบบนี้ก็ต้องมาซื้อที่นี่แล้วตัวไข่พุกที่เนี่ยโบบะมันจะเล็กกว่าไข่พุกทั่วไปอ๋อเพราะนางเขียวแล้วเป็นมินิโบบะใช่อร่อยนะกินเป็นไอติมปั้นนะโบบะไม่จะเล็กกว่ามันทำจากไรซ์เบอร์รี่อ๋อเออแต่มันสิ่งที่รู้สึกคือรสชาติของตัวโบบะไม่ได้เหมือนไข่มุกทั่วไปเรากินใช่ texture มันก็ไม่เหมือนไข่มุกทั่วไปนะกลิ่นก็ไม่เหมือนมันคือไรซ์เบอร์รี่มันคือกลิ่นข้าวมันกลิ่นไรซ์เบอร์รี่หอมนะแล้วตัวไอติมกับอะไรที่ปั่นๆกันอะไรอร่อยไหมมันคือฟิลนะแม่มันคือเหมือนเข้าไปในแบบมินิมาร์ทอ่ะแล้วแม่เคยเห็นแผงที่เขาขายช็อกโกแลตปะกลิ่นหอมอะไรเหรอมันโกยทั้งหมดมาใส่เครื่องปั่นแล้วก็ปั่นคือมันเข้มข้นมากอะแม่ก็คืออร่อยอร่อยอ่ะตาเดียนแล้วนะพวกผมจะมีโบบะเล็กๆอ๋อมีเหรอมีด้วยนิดหน่อยแต่หวานนะเป็นคนชอบกินชาผลไม้ร่วมแล้วแต่ว่าอันเนี้ยครั้งแรกในชีวิตเลยที่กินร้านของซาบาใช่ปะสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือ1คือหอม2คือบางร้านน่ะก็จะโดดเปรี้ยวบางร้านก็จะโดดหวานแต่ของซาบาคือพอดีเลยนี่เราลองชิมอันใหม่มั้ยเมนูใหม่ให้แซมมี่ชิมอันใหม่เป็นไงอันเนี้ยหอมชามาก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็ชาเป็นกลิ่นคาโมไมล์จริงๆปะใช่คุณดูมันมีดอกคาโมไมล์อยู่ในนี้จริงๆทั้งดอกเลยก็เหมาะกับคนที่ไม่ชอบหวานนะเพราะโดยรวมแล้วอันเนี้ยไม่ได้มีรสชาติหวานโดดอันนี้เป็นเพิ่งร้านแรกเองนะเนี่ยไม่ต้องยันวันนี้เราไม่ได้กินอะไรมาเลยตั้งแต่เช้าเพื่อเราจะมาทดสอบ5ร้านคำของเราอ่ะกันไปต่อเลยมั้ยไปเลยไม่หยุดยันได้ร้านนี้นะคะภูมิใจนำเหนือสุดๆพาวลี่มากยังไงคะเราจะเคยเห็นแต่ชานมไข่มุกธรรมดาใช่ไหมคะแต่ร้านนี้เขาจะเก๋ตรงที่เขาจะมีบราวนี่ด้วยจ้ะแม่ว้าว
ันนี้หนึ่งอ้าวฟังก่อนไหมล่ะลูกเวลาที่เรากินเข้าไปนอกจากมีความหนึบหนับของแบบไข่มุกแล้วก็เราจะได้เคี้ยวเหมือนบราวนี่ด้วยนะออกมาอ่ะตะกี้เอาอะไรจ๊ะนี่ค่ะหนูเห็นเนื่องจากว่าสถานการณ์แบบโซเชียลอะไรนะโซเชียลดิสทันซิ่งพวกหล่อนออกไปแล้วข้างนอกเดี๋ยวฉันจะคุยกับน้องส่วนตัวนิดนึงคุณพี่ทำอะไรแล้วคะว้าวพี่อย่ายิ้มให้เขาพี่อย่ารู้ก่อนอันนี้เป็นไวมอครับอ๋ออันนี้ของแซมมี่นักแสดงนำช่อง7ส่วนของนักแสดงนำหญิงช่อง3หนองแขมเราก็จะกินเป็นมิ้นท์บราวนี่แฟรปเป้ค่ะซึ่งเสร็จแล้วพอดีเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือหนึ่งนะคะหวานคนชอบโอรีโอกับไมโลอยู่แล้วก็คือพอทานไปปุ๊บเหมือนทานโอรีโอแล้วก็มีน้ำไมโลด้วยก็คือใครที่เป็นสาวกไมโลก็คือไม่พลาดเลยอร่อยจริงๆแล้วก็พอมีบราวนี่เข้าไปด้วยมันทำให้น้ำไมโลมันไม่ใสอ่ะมันเหมือนมีความหนึบๆจากตัวบราวนี่ใช่มันก็เลยยิ่งแบบ the best เข้าไปอีกของเธอเป็นไวท์มอลนะใช่ของเราก็ the best เหมือนกันนะคือพอกินเข้าไปแล้วว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบคือมันเป็นปั่นถูกไหมคะมันไม่ได้แบบว่ามีน้ำแข็งกรุบกรอบอะไรอะแต่ว่ามันเป็นกรุบของบราวนี่ถูกต้องแล้วเป็นบวกกับกลิ่นของไวท์มอลอะซึ่งมันเข้ากันแบบกลมกล่อมดีมากแล้วของเธอล่ะคะแจ็คกะรีนว่าสิชอบความที่เขาไม่หวานมากตอนแรกคิดในใจว่ายังไงคือต้องหวานแบบหวานสุดขีดเพราะมีทั้งบราวนี่มิ้นท์อะไรเงี้ยแต่เนี้ยกลิ่นแรกที่รู้สึกคือเป็นกลิ่นมิ้นท์คล้ายยาสีฟันที่เราแปรงกันตอนเช้าอ๋อก็คือสดชื่นนะสิเฟรชก่อนเสร็จปุ๊บก็จะมีความนมความแบบหวานเล็กๆของเขาตามมาซึ่งบอกเลยว่าตอนแรกก็แอบกังวลว่าถ้าสั่งขนาดนี้จะกินไม่หมดแก้วเพราะจะเลี่ยนแต่ถ้าเป็นแบบนี้กินได้หมดแก้วเลยยังไงก็ตามค่ะสมมติว่าใครนะคะต้องการลองอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองโอรีโอปั่นเป็นไวท์มอลต์เป็นมิ้นท์ฟิลโอลด์สคูลหน่อยใช่ก็อยากให้มารอนะคะที่นี่เลยค่ะช็อปแอนด์ชิลแล้วโอสคูลก็เสร็จแล้วต่อไปเราไปร้านแถวสยามสแควร์วันได้สิคะสยามสแควร์วันสแควร์วันถูกไหมโอเคร้านนี้นะคะเขามีชื่อว่าอามิลเลอร์วิตาโคโค่ให้ลองมาโคโค่เกือบไม่ออกถึงร้านนี้ค่ะร้านโคโค่ร้านที่เจ๊กี้อยากจะแนะนำร้านนี้เนี่ยเขาเป็นไข่มุกสัญชาติไต้หวันคุณแม่เขาอยู่มาถึง23ปียังไม่พอนะก็คือว่าเขามีสาขาทั่วโลกกว่า 4,000 กว่าสาขาก็คือเยอะมากในประเทศไทยเราคือ13สาขาด้วยกันที่เดอะบอลบางกะปิบ้านฉันมีนะอันนี้อ๋อเหรอคุณแม่ชอบใช่ไหมแต่ว่าไปที่ไหนก็เห็นบ่อยเห็นเยอะนะใช่ก็ถูกก็คือว่าที่เนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะขายตัวชานมไข่มุกแหละแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มขยายตลาดมากขึ้นอัพเวลใช่มีอะไรพุดดิ้งอะไรมีมุกเคลมมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำก็จะไม่ใช่เป็นแค่นมละจะมีในส่วนของผลไม้มากขึ้นก็คือมีให้เลือกแบบหลากหลายมากใช่คุณแม่อะไรดีคะหวานนะเวลาที่ไปหวานจะชอบทานนี้ชาเลมอนแล้วก็ใส่เยลลี่มะพร้าวเป็นเมลอนเลมอนนะคะใช่เยลลี่มะพร้าวเป็นอันนี้ดีกว่าชื่ออยู่แบบเป็นชื่อแรกเลย Number 1 บับเบิ้ลกากาอันนี้ต้องเป็นตัวขายดีใช่ไหมคะหนูเอานี้ค่ะ passion fruit cherry yogurt ใหญ่โตมากคุณแม่ใหญ่โตมาโหฬารนี่คือซาลงแข็งพวกหรือเจดีค่ะคุณใหญ่มากยาวมากเรามาชิมกันชิมไปแล้วเหรออร่อยมากอันนี้คือหอมเมลอนสุดอันนี้คือได้รสสวรสคือแบบสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยแม่หอมอะไรนะเมลอนมันเป็นเมลอนหรือเลมอนเมลอนเลมอนเลยอ๋อเหรอทั้งคู่เลยเหรอแต่ว่ากลิ่นของเมลอนคือจะกระจัดกระจายฟุ้งแล้วก็แบบละมุนตุ้นอยู่ในปากของเราหอมมากของหนูอะมันมีอะไรอยู่ข้างในอะคุณพี่เป็นเยลลี่สวรสค่ะเยลลี่สวรสแสนเก๋แล้วอันเนี้ยข้างในมันมีเยอะมากเลยมันมีอะไรบ้างคะมีสวรสมีไข่มุกค่ะไข่มุกเยลลี่มะพร้าวค่ะที่เป็นคอร์นท็อปปิ้งก็ถือว่าเป็นร้านชานมไข่มุกที่ค่อนข้างแตกต่างใช่เนาะก็คือราคาไม่แรงราคาไม่แรงน่ารักเป็นกันเองเฟรนลี่กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อความสดชื่นคนอาจจะทานชานมไข่มุกจนเบื่อแล้วแบบเรามากินชาใสใช่ชาใสชาผลไม้ดิเงี้ยรับรองค่ะได้อีกฟิลนึงที่แบบอร่อยสดชื่นไม่เหมือนใครจริงได้เวลาไปร้านต่อไปแล้วว่าไปสิคะคุณแม่ไปค่ะภูมิใจนำเนิบ
ทำไมมานะคะร้านต่อไปนี้เป็นร้านที่หวานภูมิใจนำเสนอสุดๆเพราะว่าเพราะว่าแบบถ้าใครได้ดูThe Series Dream in Ho เนี่ยแฟนเล่นแฟนเล่นหรอไม่ปาดแรงเงี้ยเราต้องปาดแบบปาดเค็มแรงมากเลยตะกี้โชคดีที่หนูไม่ใช่คนที่แบบว่าไปแย่งกับแม่ด้วยก็คือชานมร้านนี้นะคะชื่อว่า The Alley ค่ะเป็นชานมไข่มุกที่อยู่ในซีรีส์เรื่อง The King ที่ลีมินโฮเล่นตลอดเรื่องเอ๊ะอ่ะกิน Alley เอ๊ะอ่ะกิน Alley เอ๊ะอ่ะสั่งชาไม่มีอะไรก็เดินเข้าร้านสั่งชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาที่นี่เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาอร่อยแบบที่ลีมินโฮเขาอร่อยมางั้นเดี๋ยวสาวๆหน้าเดี๋ยวคุณแม่จัดให้คุณคะคุณคะมีอะไรที่อยากจะแนะนำให้กับลูกสาวเราทั้งสองคนบ้างแต่ใจหวานมีจะสั่งคาราลาเผื่อดูซิว่าจะตรงกันหรือเปล่าก็ขอแนะนำเป็นท็อปไฟเลยนะครับก็จะเป็นตัวบราชูก้าฟูฟูครับแล้วก็จะเป็นตัวรอยัลน้ำมันไอมิลทีครับผมงั้นเอาสองอันนี้ให้กับแซมมี่กับแจ็คกี้นะคะส่วนหวานอยากได้เป็นเมนูใหม่ๆของทางร้านมีบ้างไหมคะขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับอุ้ยอะไรคะนี้เกิดครับเป็นเครื่องดื่มมาใหม่เลยนะครับ Purple Rice Yogurt โยเกิร์ตข้าวไรซ์เบอร์รี่โอเคค่ะลองดูก็ได้ค่ะพี่ไปให้สาวๆกันดีกว่าค่ะรับรองว่าต้องอร่อยแบบฟินตายไปเลยค่ะมาแล้วค่ะสาวแต๋วนี่ของหนูนะคะเป็น Royal Number 9 Milk Tea นะคะความหวานแบบเต็มๆส่วนของสมอนะคะก็เป็น Fresh Milk Brown Sugar ค่ะนี่ก็เป็นตัวซิกเนเจอร์หนึ่งในซิกเนเจอร์เหมือนกันส่วนของหวานนะคะเป็นเมนูใหม่ล่าสุดเลยค่ะเขาเรียกว่า Original Purple Rice Yogurt ต้องเป็นโยเกิร์ตก็คือแบบสวยซอฟหน่อยไข่มุกเขาแบบหนึบหนับมากแล้วก็ได้กลิ่นของน้ำตาลแดงมันหอมกรุ่นเข้าไปในแบบในลิ้นแล้วมันแบบอรรถรสมากไอ้อยากให้ลองทีมันนี้ด้วยอันนี้เป็นมัทฉะเนาะของหนูก็อร่อยนะของหนูว่ามันหอมชาแล้วก็ไม่หวานเกินไปตัวไข่มุกอะมันเหนียวหนึบแต่มันไม่เมื่อยกรามเนาะแต่มันไม่เมื่อยกรามก็แต่เล่นหรอตัวนี้คืออะไรนะมัทฉะเป็นไหมตัวนี้คือมัทฉะโคโค่ไรซ์โยเกิร์ตข้างใต้นี่ก็เป็นไรซ์เบอร์รี่ไรซ์เบอร์รี่ถูกต้องเพราะมันเป็นแบบหอมหวานถ้าคนที่แบบมโนไม่ออกนะคิดซะว่ากินข้าวเหนียวดำร้านน้ำกะทิอ่ะรสชาติแบบนั้นเลยอร่อยไม่มีความเปรี้ยวของโยเกิร์ตเลยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ารสชาติของแต่ละคนจะเป็นยังไงนะคะมาชิมดูค่ะแอลลี่นะคะสยามเซ็นเตอร์ชั้น2สีต่างๆครบชอบแบบนี้เยอะเลยค่ะที่นี่นะคะคือ Snow Tiger by Social Club อยู่ที่สยามซอย3นั่นเองค่ะนี่มากกว่าสถานที่ที่สวยงามก็คือชานมเขาอร่อยมากจริงโด่งดังมากชาผลไม้อันนึงก็อร่อยมากชื่อว่า Aloha เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวไปสั่งให้แล้วกันรอตรงนี้นะซิส เดี๋ยวจะไปแบบมาให้ซิสได้คุณค่ะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าอยากจะเดินเยอะๆนิดนึงอ่ะค่ะเพราะว่าได้ทานชานมอะไรอ๋อเสียงเป็นไรโทษทีนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอโลฮาไทเกอร์นี่ของโปรดคุณแม่150บาทจะได้แพ็กเกจไข่น้องกลับไปด้วยใช่แล้วนี่เป็นน้ำแบบจินชาผลไม้รวมจะมีลิ้นจี่แตงโมสตรอเบอรี่แต่รสชาติคือกำลังดีไม่เปรี้ยวมากหวานกำลังดีส่วนนี้ค่ะเป็นของน้องแจ็คกี้เป็นนมสดพ่นไฟส่วนนี้เป็นของน้องแซมมี่ค่ะเป็นชานมพ่นไฟเราต้องสายพ่นไฟอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคือเราจะบอกเราจะหวานเฉยไหมถ้าเราบอกว่าเราไม่เคยกินร้านนี้เฉยมากอยู่เป็นคนแบบ yesterday เอกพวกตะกุนพ่นไฟอ่ะหวานมั่นใจว่าที่นี่เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยจริงๆที่แบบประเภทพ่นไฟพ่นไฟอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งแรกๆที่มาเนี่ยหวานจะมาต่อคิวเลยนะเออแบบมายืนต่อคิวซื้อแบบคนเยอะมากได้ไหมคะทุกวันเนี้ยเขามีทั้งหมด8สาขาเห็นไหมเติบโตแต่ว่าที่นี่เป็นที่แรกปะที่เป็นแรกออริจินอลสัญชาติไทยนะคะไม่ได้เอามาจากที่ไหนใช่ซึ่งอร่อยมากแล้วรสชาติก็ทำถูกปากคนไทยน้องแม่เป็นยังไงมันเลือกไปบุกกันมาทั้งหมด5ร้านด้วยกันก็คือรสไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำได้ใช่แต่เราทำได้ดีนะได้ดีที่แล้วเราก็ได้ลิ้มรสแบบที่ใหม่ๆซึ่งวันนี้สถานที่ที่เรามาจะต้องบอกว่าก็ไม่ได้
จะเรียกว่าอยู่สยามทั้งหมดก็ได้เป็นลีโดเออสยามสแควร์วันหรือแม้สยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์ทุกอย่างก็คืออยู่บริเวณนี้ทั้งหมดก็คือลองได้อยากลองร้านไหนก็ตามพวกเราไปละกันคอนเฟิร์มเลยว่าเราไปกินมา5ร้านเรารู้สึกเลยว่าชานมทุกร้านไม่มีร้านไหนเหมือนกันใช่ซิกเนเจอร์เขาจะไม่เหมือนกันแต่ว่าดีทุกร้านจริงๆใช่ค่ะคอนเฟิร์มอ่ะในเมื่อพวกเธอชอบกันขนาดนี้นะพี่ก็เลยไปแบบเทคอะเวย์มาให้เผื่อให้เธอได้หรอที่สุดเผื่อเธอเอาไปผู้ชายต่างๆที่รอเธออยู่ที่บ้านไม่มีผู้ชายต่างๆค่ะมีแค่ลิมิน6คนเดียวที่รออยู่ที่บ้านหนูก็มีแค่เกรซบริโภคในใจเสมอตรงนี้อ่ะงั้นเอาไปให้เกรซจ้ะขอบคุณนะคะอ่ะเอาไปให้ลิมินโฮจ้ะขอบคุณค่ะถ้างั้นเราปิดรายการเลยได้ป่ะทำไมคะเขารีบเอาไปให้เกรซอย่าเพิ่งรีบขนาดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วเจอกับพวกเราเทปหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปออนทัวร์แล้วก็ไปชี้พิกัดต่างๆให้พวกคุณเนี่ยตามพวกเราไปอย่างสุขสนานเลยค่ะยินดีกับพวกเราซีกินาบ๊ายบายค่ะคุณแม่จะไปแล้วนะพี่ก็รออยู่อันนี้ก็ต้องไปบ้างอร่อยนะคุณแม่จะไปอ่ะอันนี้หนูเอาไปด้วยกันว่าอร่อยเหมือนกันนะน่าจะถ่ายเอาไว้เมื่อกี้ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เปิดแล้วมันดีดกันวันนี้มันเป็นอะไรกันชุดแล้วพึ่งซักเลยนะอ๋อคือที่ผ่านมาฮะไม่เคยซักเลยใช่สีค่ะใส่4ที4ทีชาร์จซัก1ที